จตนาเป็นตัวจิตถ้าจิตไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมตัวเจตนาจึงเป็นตัวจิตท่านใช้คำว่าถ้าจิตไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมอันนี้ก็ลึกซึ้งตรงที่จิตคุณไม่ได้ตั้งจิตมุ่งเลยเป็นอัตโนมัติเช่นคุณไม่ได้เจตนาจะไปเหยียบหัวงูแบนตะละตะแต่ตายเลยคุณก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมวิบากของคุณแต่งูมันจะยึดถือว่าเป็นกรรมวิบากมันไหมมันจองเวรจองกรรมไหมเอ็งไม่เหยียบหัวข้าแบนตายเลยมันก็จองเวรของมันไปแต่มันตกมือข้างเดียวมันก็เท่านั้นเองมันไม่สมบูรณ์แบบในการที่จะต้องพัวพันแก้แค้นไปแก้แค้นมาเหมือนหนังจีนไม่ใช่มันก็แค่นั้นมันก็มีเวลาที่จะเผาลงแต่ถ้าเผื่อว่าต่างก็แก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาชาติแล้วชาติเล่าแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเพราะฉะนั้นถ้าเราลดเรางดเราเว้นจนถึงขั้นเจตนางดเว้นมันก็สมบูรณ์แบบพ่อครูสมณะโพธิรักษ์แสดงธรรมรายการพุทธศาสนาตามภูมิเรื่องความมีความไม่มีสิทธัตถะและสิริมหามายาวันศุกร์ที่26สิงหาคม2565ณบวรราชธานีอโศก